สวัสดีครับพบกับเอพิโซดที่21ของรายการ Crackers Basic Podcast นะครับเติม Basic Concept เอาไว้เข้าใจเรื่องราวทางการเมืองรอบตัวได้ดีกว่านะครับเอพิโซดที่21วันนี้ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า political legitimacy นะครับแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญมากอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่ในทางรัฐศาสตร์นะครับในสังคมศาสตร์โดยรวมๆก็ควรจะต้องทำความเข้าใจแนวคิดนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอีกคำหนึ่งคือคำว่า authority นะครับหรืออำนาจที่เป็นทางการหรืออำนาจหน้าที่ก็ได้แล้วแต่บริบทของการจะเรียกเขานะครับแต่แตกต่างคำว่า authority ก็จะแตกต่างกับ power ในลักษณะที่มีรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่านะครับและก็มักจะมีในส่วนของความเป็นทางการบางอย่างเช่นมีกฎหมายหรือว่ามีโครงสร้างหน้าที่กำกับอยู่นะครับก็สิ่งนั้นเรียกว่า authority นะฮะ political legitimacy กับ authority ก็มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันแล้วก็เสริมกันด้วยในทีนะครับแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองมี2คอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็มีประเด็นพื้นฐานดังต่อไปนี้นะฮะประเด็นแรกในเชิงของนิยามนะครับความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธินะครับอย่างเต็มที่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า rightful นะครับ rightful หรือจะเรียกว่าเป็น justified authority ก็ได้ก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ที่มันถูกต้องนะครับถูกต้องด้วยอำนาจบางอย่างนะครับ justify ถูกต้องหรือเที่ยงธรรมด้วยเหตุผลบางประการนะครับอำนาจในลักษณะนี้ของสถาบันทางการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองนะครับนำไปใช้ก็จะมีลักษณะของการได้รับความยอมรับนะครับ legitimacy หัวใจอยู่ตรงนี้ความยอมรับจากผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนะครับซึ่งก็จะมีหลายๆเหตุผลว่าทำไมคนถึงต้องยอมรับอำนาจตรงนั้นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นในเชิงของศีลธรรมจรรยานะครับในการยอมรับการใช้อำนาจของผู้ปกครองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการที่จะต้องยอมรับอันเนื่องมาจากเป็น consent ตามกระบวนการประชาธิปไตยหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เลือกเขานะฮะเพราะว่าเราโหวตให้กับพรรคอื่นแต่ว่าโอเคเราเคารพในกติกาประชาธิปไตยดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น legitimacy หรือความชอบธรรมอีกประการหนึ่งของอำนาจนะครับหรือเราอาจจะยอมรับที่ประสิทธิภาพของการบริหารหรือเป็นเพราะคาแรคเตอร์นะครับคุณสมบัติเฉพาะของผู้นำเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความชอบธรรมนะครับทางการเมืองขึ้นมานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาพูดถึง sources นะครับหรือว่าแหล่งที่มาดังที่กล่าวไปเมื่อสักครู่คือแหล่งที่มาของความชอบธรรม legitimacy เนี่ยมาได้หลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของความยินยอมตามระบบนะครับแพ้เราเลือกตั้งแพ้เรารอ4ปีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับถึงจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับหรือยอมรับทั้งที่ก็เกลียดผู้ใช้อำนาจยอมรับทั้งที่ไม่เห็นด้วยเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายอมรับอย่างเดียวจนไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือโต้แย้งแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับในระบบกระบวนการแบบประชาธิปไตยก็คือ respect ในส่วนของความชอบธรรมของฝ่ายอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถแย้งอย่างมีเหตุผลหรือแสดงจุดยืนบางอย่างที่แตกต่างกันได้แล้วก็ต่อสู้ในเชิงนโยบายเพื่อกลับมาสู้กันใหม่ใน4ปีข้างหน้านะครับโอเคอันนี้แหล่งที่มาอันแรกก็คือกระบวนการประชาธิปไตยนะครับที่มาอีกประการหนึ่งของการเป็น legitimacy หรือความชอบธรรมก็คือความสำเร็จในอดีตหรือปัจจุบันนะครับของรัฐบาลของผู้มีอำนาจนะครับในการส่งต่อผลประโยชน์นะครับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนผู้รับประโยชน์จากนโยบายนะครับในแง่นี้ก็บอกได้ว่าเป็น
ความชอบธรรมอันเกิดมาเพราะประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ผู้มีอำนาจได้บริหารจัดการและส่งต่อถึงประชาชนนะครับอำนาจนะครับอาจจะถูกต้องชอบธรรมด้วยเหตุผลเพียงแค่เป็นเรื่องชอบธรรมทางกฎหมายนะครับกล่าวคือในทางเทคนิคเนี่ยใช้ได้นะครับมีกฎหมายมีบทบัญญัติมีกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่ารองรับและให้ความชอบธรรมนะครับอันนี้ในเชิง rational ก็คือบอกว่ามันมีความชอบธรรมแต่เราไม่ได้พูดถึงในเชิงว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะแต่มันชอบธรรมนะครับซึ่งมันก็เป็นคำที่ย้อนแย้งติดอยู่ในใจเราอยู่เหมือนกันนะฮะไอ้ประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้ความชอบธรรมในเชิงของกรอบของกฎหมายนะครับก็เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการเชิงสถาบันแล้วก็ภายใต้หลักการนิติรัฐหรือว่า rule of law นะครับทั้งการยินยอมโดยประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยประสิทธิภาพทางบริหารจัดการหรือว่าในเชิงของการเป็นกรอบแบบนิติรัฐเนี่ยนะครับมันก็มีแง่มุมที่แตกต่างกันแล้วก็ส่งผลนะครับ impact ของความชอบธรรมเหล่านี้คือส่งผลในเรื่องเสถียรภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในทางการเมืองของผู้มีอำนาจในช่วงนั้นๆด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือคำว่า legitimacy และ authority นะครับแม้แนวคิดทั้งสองจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างค่อนข้างแนบแน่นนะฮะแต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ด้วยนะครับในเชิงของ authority มันคือการใช้อำนาจแล้วก็เกิดกระบวนการตัดสินใจและมี impact เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ legitimacy คือเราโฟกัสไปที่ประเด็นสิทธิโดยถูกต้องสิทธิโดยเต็มที่ในการปกครองแล้วก็ทำให้คนยอมรับในสิทธินั้นนะครับประชาชนยอมรับในจุดนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามหาก2คำนี้นะฮะทั้ง legitimacy และ authority สามารถผสานร่างกันได้กลายเป็นLegitimate authority ด้วยอันนี้ก็ยิ่งดีที่สุดนะครับในเชิงประสิทธิภาพนะฮะเพราะว่า legitimate authority หรือก็น่าจะเป็นอำนาจอย่างเป็นทางการที่มันมีความชอบธรรมมันมีในพื้นฐานในเชิงสิทธิที่ถูกต้องและประชาชนก็ยอมรับเป็นส่วนใหญ่หากเป็น legitimate authority ก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่ามันก็จะเผชิญกับแรงต่อต้านจากสาธารณะน้อยกว่านะครับเสถียรภาพในการปกครองก็มีสูงนะฮะก็สามารถบริหารจัดการองค์คาพยพต่างๆในทางการเมืองได้ค่อนข้างสะดวกนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของความชอบธรรมมันสามารถวัดในทางเชิงประจักษ์ได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผู้มีอำนาจในการปกครองสิ่งที่เขาสนใจอยู่ก็คือการพยายามประเมินนะครับ legitimacy ของตนอยู่เป็นระยะแหละนะครับคือการพยายามตรวจสอบตรวจทานทัศนคติของพลเมืองที่มีต่อรัฐบาลและการใช้อำนาจของตนนะครับซึ่งก็สามารถทำได้หลายอย่างนะทั้งผ่านการสำรวจทำโพลต่างๆนะครับแล้วก็ในมุมผู้มีอำนาจก็ดูตัวเลขดูดัชนีคุณภาพในการปกครองในแต่ละด้านนะครับในการทำสิ่งเหล่านี้ก็จะรับรู้ได้ว่ามีคนพอใจหรือไม่พอใจนะครับมีประเด็นทุจริตไหมมีเรื่องความยุติธรรมไหมมีการตอบสนองต่อการจัดหาบริการแล้วก็สินค้าสาธารณะต่างๆให้กับประชาชนได้ดีหรือเปล่าถ้าสิ่งเหล่านี้ตัวชี้วัดมันค่อนข้างแย่มันออกมาในทางลบนั่นหมายความว่า sourcesOf legitimacy แหล่ง1หรือ2แหล่งชักเริ่มที่จะสั่นคลอนถูกไหมครับก็คือมันอาจจะบอกได้ว่าความชอบธรรมก็จะไม่เหมือนเดิมไม่เข้มแข็งเท่าเดิมถ้าเมื่อวัดออกมาแล้วตัวเลขเหล่านี้บอกว่ามันไม่โอเคนะครับก็ดังนั้นในเชิงของผู้มีอำนาจสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องพยายามถูกทำให้เป็นประจักษ์ทั้งที่โดยเริ่มต้นเนี่ยแนวคิดนี้เราพูดกันในเชิงของความเป็นแนวคิดแบบ normative ก็คือความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูงนะครับแต่สุดท้ายในเชิงของการใช้งานก็ถูกมุ่งเน้นไปในทางที่
จะต้องเป็นรูปธรรมด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายในเรื่องของความท้าทายนะครับนักวิจารณ์เนี่ยก็จะมองว่าหากเราโฟกัสที่เรื่องของ legitimacy แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่ามันสำคัญแล้วมันก็ช่วยให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเราปิดตาข้างหนึ่งหรือเราปิดการรับรู้อื่นๆแล้วเรามีหนึ่งข้างมีตาหนึ่งข้างแล้วเราบอกว่ารัฐบาลนี้มีความชอบธรรมด้วยอะไรต่างๆมีเหตุมีผลต่างๆความท้าทายของคอนเซปต์นี้ก็คือว่าเราอาจมองไม่เห็นประเด็นอื่นนะครับเช่นความไม่เท่าเทียมความไม่สมดุลของอำนาจในเชิงโครงสร้างนะครับเราบอกว่ามันถูกต้องในเชิงของโครงสร้างกฎหมายแต่ใช่โครงสร้างกฎหมายเหล่านั้นไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องบอกว่าก็เป็นจุดอ่อนของความแนวคิดเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันก็จะโอเวอร์ลุคหรือมองข้ามประเด็นเหล่านี้ไปนะครับการแสวงหาความชอบธรรมอย่างเดียวโดยอาจจะเน้นที่ประสิทธิภาพสูงสุดนะประชาชนได้ประโยชน์ก็พอมองเผินๆก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเราดูกันในภาพรวมๆแนวโน้มมันก็อาจจะลีดไปสู่อะไรครับอาจจะเป็นการปกครองในแบบพ่อปกครองลูกเป็นลัทธิเผด็จการได้เพราะว่ามันก็อาจจะปราศจากการถ่วงดุลนะครับด้วยกลไกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดีพอด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มีความชอบธรรมทางการเมืองถูกไหมครับโดยสรุปนะครับเรารู้จักแนวคิดนี้ไปทำไมนะความชอบธรรมทางการเมืองเราควรรู้จักเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมประชาชนนะครับจึงยอมรับหรือไม่ยอมรับนะฮะอำนาจและก็การปกครองของผู้มีอำนาจทางการเมืองแนวคิดนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการวิเคราะห์เสถียรภาพความมั่นคงของรัฐและก็ผู้มีอำนาจด้วยนะครับเพราะว่ารัฐที่มีความชอบธรรมสูงก็คือการได้รับการยอมรับจากประชาชนก็จะทำให้การบริหารจัดการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับการเข้าใจแนวคิดนี้ก็ยังช่วยให้เราสามารถประเมินนะครับควอลิตี้ในเรื่องของการปกครองของรัฐของเราได้ของผู้นำผู้มีอำนาจของเราได้มันช่วยเราตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยนะครับความยุติธรรมการตอบสนองและการจัดการปกครองต่างๆให้กับประชาชนนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นชอบธรรมหรือเปล่าหรือว่าชอบธรรมในความหมายไหนชอบธรรมหากมองด้วยแหล่งหรือ sources ที่มาแบบใดแต่หากมองอีกมุมเราอาจจะเห็นความท้าทายอื่นๆเห็นปัญหาอื่นๆที่ซ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่แนวคิดนี้ช่วยให้เราขบคิดตั้งต้นนะครับแล้วก็ต่อยอดต่อไปได้นะครับก่อนจากกันก็ฝากทุกท่านอย่าลืมติดตามเพจแฟนเพจ Facebook Crackers Book ของเรานะครับรวมถึงเว็บไซต์ crackersbook.com เพื่อให้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่มีมาให้ทุกวันนะครับพบกันใหม่ใน The Basic Podcast EP หน้านะครับทุกวันพฤหัสทาง crackersbook.com/podcast นะครับหรือที่ Spotify, Apple Podcast แล้วก็ YouTube นะครับมาร่วมกัน read crack แล้วก็ inspire ไปด้วยกันกับสำนักพิมพ์ Crackers Book นะครับสวัสดีครับ